พอเราไปแสดงว่าเป็นคนรักเขาเขาอินเพราะว่าเขามาเข้าร่างของผู้หญิงที่เป็นนางเอกมันก็เลยกลายเป็นผูกอยากเอาไปอยากเอาไปเงี้ยแต่ว่าด้วยศาสนาด้วยอะไรที่แบบช่วยพี่เขาให้มันยืดมาถึงเวลานี้อย่างเงี้ยค่ะถ้าจะมีเรื่องเศร้าก็จะเป็นเรื่องของการที่หมดอายุไขมีเหตุอันเป็นแล้วกับนายเวรมาอะไรอย่างนี้มากกว่าอยากให้ไปขอขมาแม่นาคจากกรณีข่าวสุดเศร้าเมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาวงการบันเทิงต้องสูญเสียอีกเมฆวินัยไกรบุตรพระเอกร้อยล้านเสียชีวิตในวัย54ปีเมื่อเวลา 23:49 นาทีของวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาจากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตหลังต่อสู้กับอาการป่วยเรื้อรังโรคตุ่มใช่ครับโรคตุ่มน้ำพองเป็นเวลากว่า5ปีท่ามกลางความโศกเศร้าของครอบครัวและแฟนคลับที่ต่างแสดงความอาลัยทั้งนี้ครับผู้ชมครับในโลกออนไลน์ครับได้มีการย้อนคำทำนายของหมอปลายพายกระซิบซึ่งเคยทำนายไว้เมื่อ2เดือนก่อนเมฆวินัยไกรบุตรเสียชีวิตว่าปี2567จะมีผู้ชายผิวเข้มที่เป็นนักแสดงจากไปตามอายุไขมีเหตุอันเป็นไปเจ้ากรรมนายเวรมาไม่ใช่เรื่องทำร้ายตัวเองเพราะตอนนี้กำลังป่วยหนักและอยากให้ไปขอขมาแม่นาคแต่ว่าก็มีเคสนึงที่เราจ้องกันอยู่เนาะผู้ชายผิวเข้มก็ห่วงมากแต่ก็เป็นไปแบบตามอายุขัยไม่ได้มีเรื่องของการแบบทำร้ายตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะหนักๆของวงการบันเทิงเนี่ยคือปลายปีแต่ช่วงต้นปีก็ยังซับซ้อนอยู่ถ้าคนจะมีเรื่องถ้าจะมีเรื่องเศร้าก็จะเป็นเรื่องของการที่หมดอายุขัยมีเหตุอันเป็นแล้วกับนายเวรมาอะไรอย่างนี้มากกว่าไม่มีใช่กำลังป่วยค่ะอยากให้ไปขอขมาแม่นาคใช่ไปเคยเจอพี่เขาตอนยังเด็กบอกเลยแล้วก็บอกแล้วแต่เราก็แค่เด็กใช่แล้วมันก็เกิดเหตุนี้จริงๆท่านตามอยู่พักหนึ่งตั้งแต่ตอนที่ปลายทักแล้วก็เขาน่าจะเล่นหนังกันอะไรอย่างนี้แหละก็ต้องจะพูดไงดีอ่ะพอเราไปแสดงว่าเป็นคนรักเขาอินเพราะว่าเขามาเข้าร่างของผู้หญิงที่เป็นนางเอกมันก็เลยกลายเป็นผูกอยากเอาไปเงี้ยแต่ว่าด้วยศาสนาด้วยอะไรที่แบบช่วยพี่เขาให้มันยืดมาถึงเวลานี้อย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะก็ต้องถามว่าเคร่งแค่ไหนถ้าไม่ได้เคร่งมากทำศาสนาอื่นก็ได้แต่ถ้าเคร่งมากๆเนี้ยมันก็ทำไม่ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำบุญการให้การไปขอโทษขอขมาไปคิดว่ามันเป็นสิ่งดีนะทุกศาสนาก็ควรที่จะให้อภัยซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแค่คำเดียวอ่ะใช่มันเกินเลยเกินเหตุมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรที่จะช่วยกันมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ